ณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุเนื่องด้วยวิสาขบูชาซึ่งท่านทั้งหลายก็ทราบได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วและธรรมเทศนานี้จะเป็นเทศนาปุพพาประลำดับก็สืบต่อจากธรรมเทศนาที่ได้แสดงแล้วในตอนเย็น วันนี้เป็นวันวิสาขปุณณมีเป็นวันที่ลึกแก่การประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระภูมิพระภาคเจ้าแต่ความสำคัญนั้นมันอยู่ที่การตรัสรู้ ถ้าไม่มีการตรัสรู้แม้จะมีการบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรือว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้แล้วการปรินิพพานก็มีไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายพยายามใคร่ครวญดูให้ดีว่าคำที่กล่าวนี้มีความหมายลึกลับลึกซึ้งกว่ากันอยู่เป็นชั้นชั้นในตอนกลางวันเทศนาในตอนบ่ายกลางวันก็ได้แสดงถึงข้อที่พระองค์ทรงยืนยันและทรงประกาศว่าถ้าได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความตายพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความตายดังนี้แต่ว่าเราก็มักจะเข้าใจกันไปเสียว่าสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปได้มันเป็นเรื่องเหมือนกับว่าเล่นตลกต่อกันเป็นการล่อเลียนกันอยู่มันเป็นเรื่องของความผิดพลาดอย่างไรหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ยังหลับหูหลับตาเหมือนกับว่าคนตาบอดอยู่อย่างไร ขอให้สนใจกันต่อไปซึ่งจะได้วิจัดชนาเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาก็คือว่าคำพูดนั้นมีอยู่หลายโวหารอย่างน้อยก็เป็นสองโวหารคือโวหารธรรมดาสามัญแล้วก็โวหารที่ไม่ใช่ธรรมดาสามัญซึ่งเรียกกันว่าสัมปรายิกะโวหาร ขอร้องให้ท่านทั้งหลายกำหนดจดจำคำพูดคำนี้ไว้ให้ดีๆว่าสัมปรายิกะโวหารตามตัวหนังสือก็แปลว่าโวหาร
อื่นจากที่ใช้พูดกันอยู่ถ้าเป็นสามัญโวหารก็เป็นโวหารที่พูดกันอยู่ตามธรรมดาจะยกตัวอย่างด้วยเรื่อง การประสูติตรัสรู้และนิพพานนี่เองถ้าพูดอย่างสามัญโวหารที่ท่านทั้งหลายได้เคยพูดกันหรือได้เคยฟังเขาพูดมันก็มีอยู่เป็นสามเรื่องคือเรื่องประสูติเรื่องหนึ่งเรื่องตรัสรู้เรื่องหนึ่งและเรื่องนิพพานอีกเรื่องหนึ่งเป็นสามเรื่องแล้วคนละคราวแล้วก็ห่างกันหลายปีแม้ว่าจะเป็นไปในวันวิสาขบูชาเหมือนกันแต่ก็ห่างกันหลายปีเช่นปีนี้ประสูติวิสาขบูชาปีนี้ประสูติ แล้วก็ตั้ง35ปีจึงจะตรัสรู้และอีก45ปีจึงจะปรินิพพานมันคนละเรื่องมันคนละอย่างมันคนละคราวแล้วก็ห่างไกลจากกันนี่เราก็พูดกันตามธรรมดาว่าอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้ามองดูด้วยจะเรียกว่าญาณทัศนะก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็จะมองเห็นไปในทํานองที่ว่าการประสูตินั่นคือการเกิดเป็นพระพุทธเจ้าก็มีเมื่อตรัสรู้นั่นเองและเมื่อตรัสรู้นั่นเองก็มีการปรินิพพานแห่งกิเลสหรือตัวตนด้วย พระสิทธัตถะประสูตินี่ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าประสูติเพราะว่าพระสิทธัตถะยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจพระสิทธัตถะจะประสูติก็ประสูติออกมาแต่ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะต้องรอไปจนกว่าพระสิทธัตถะออกบวชแล้วก็ตรัสรู้นั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงจะบังเกิดขึ้นการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองมันเลยกลายเป็นสิ่งเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันหรือสิ่งเดียวกันมันจึงมีในเวลาเดียวกันในขณะจิตเดียวกันก็ได้นี่การปรินิพพานปรินิพพานของอะไรโดยหลักธรรมโดยหลักธรรมที่เป็นธรรมแท้เป็นปรมัตถธรรมมันก็เป็นการดับของกิเลสความสิ้นไปแห่งกิเลสเรียกว่าปรินิพพานหรือดับไปแห่งความยึดถือว่าตัวตนซึ่งมีได้โดยการตรัสรู้ดับความยึดถือว่าตัวตนจะได้หรือดับกิเลสนั่นเองนั่นแหละเป็นการปรินิพพานปรินิพพานของตัวตนซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสนั้นการตรัสรู้นั่นแหละเป็นการดับเสียซึ่งกิเลสหรือดับเสียซึ่งความยึดถือว่าตัวตนเป็นการปรินิพพานของกิเลสหรือของตัวตนเมื่อเป็นอย่างนี้การปรินิพพานนั้นก็เป็นสิ่งเดียวกันกับการตรัสรู้ไม่ใช่ว่าสามสิ่งมีพร้อมกันแต่มันเป็นของสิ่งเดียวกันเป็นของเพียงสิ่งเดียวการตรัสรู้ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ทำให้เกิดการปรินิพพานคือสิ้นไปแห่งกิเลสและความยึดถือว่าตัวตนพอพูดอย่างนี้เรื่องมันก็เปลี่ยนเป็นคนละเรื่องพูดอย่างหลังนี่ก็พูดได้ทำไมจะพูดไม่ได้พอพูดขึ้นก็เห็นได้แต่มันคนละโวหารพูดอย่างหลังนี่คือสัมปรายิกะโวหารเป็นโวหารที่เขาไม่ได้ใช้พูดจากันถ้าพูดอย่างสามัญเขาก็พูดว่าประสูติทีหนึ่งตรัสรู้ทีหนึ่งปรินิพพานทีหนึ่งห่างกันตั้งหลายปี
เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันมีในขณะเดียวกันเพราะมันเป็นคนละโวหารอย่างหลังนี่แหละเรียกว่าสัมปรายิกะโวหารเป็นโวหารอื่นที่อื่นจากที่เขาใช้พูดกันอยู่ที่คนที่มันไม่รู้ไม่เข้าใจในโวหารนี้มันก็หาว่าบ้าบางคนจะด่าเอาได้ซ้ำไปถ้าเราไปพูดอะไรแปลกๆอาตมาเคยถูกมาแล้วที่เขาด่าเอาเพราะว่าไปพูดอะไรแปลกๆแล้วนี่แปลกหรือไม่แปลกท่านก็ลองคิดดูในการจะพูดว่าการประสูติการตรัสรู้และการปรินิพพานนั้นเป็นสิ่งเดียวกันท่านทั้งหลายจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนั่นไม่ใช่ความมุ่งหมายของอาตมาในที่นี้ต้องการแต่จะบอกให้รู้ว่าโวหารที่ใช้พูดกันนั้นมันมีอยู่เป็นสองโวหารอย่างนี้โวหารธรรมดาเรียกว่าสามัญโวหารโวหารพิเศษก็เรียกว่าสัมปรายิกะโวหารซึ่งจะมองเห็นและเอามาพูดได้ก็เฉพาะมีสติปัญญาอันเพียงพอเท่านั้นนี่เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าสัมปรายิกโวหารการพูดด้วยโวหารอื่นจากที่เขาพูดกันอยู่ ตัวอย่างอีกอันหนึ่งซึ่งอยากจะมากล่าวให้ฟังก็คือเรื่องวรรณะทั้งสี่มีคนคนหนึ่งเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าวรรณะสี่มันต่างกันอย่างไรไหมถ้ากระทำว่าเป็นจำนวนเดี๋ยวนี้ก็ต้องพูดมันต่างกันอย่างไรบ้างไหมทำนองนั้นพระพุทธเจ้าท่านกษัตริย์ว่าอ้าวก็วรรณะพราหมณ์เขาก็สั่งสอนวรรณะกษัตริย์เขาก็รบพุ่งวรรณะไวยสยะเขาก็ประกอบกิจการงานวรรณสูตรเขาก็เป็นลูกจ้างเป็นกรรมกรเป็นข้าทาสบริวารพราหมณ์คนนั้นเขาอ้าวไม่ใช่ถามอย่างนั้นไม่ใช่ถามอย่างธรรมดาอย่างนี้ถามอย่างที่มันลึกกว่านี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นมันเหมือนกันทั้งสี่วรรณะนี้มันเหมือนกันเลยเหมือนกันยังไงก็ว่ามันทำชั่วไปตกนรกเหมือนกันมันทำดีไปสวรรค์เหมือนกันไม่มีอะไรต่างกันสักนิดเดียววรรณะทั้งสี่มันไม่ต่างอะไรกันอย่างนี้ที่แรกว่าต่างกันเป็นสี่อย่างพอคอยพูดจะใหม่ท่านก็ทราบว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันหรือเหมือนกันไม่มีอะไรต่างกันคำพูดอย่างหลังนี่เป็นสัมปรายิกโวหารที่จะพูดได้ว่าวรรณะทั้งสี่นั้นเหมือนกันถ้าจะยกตัวอย่างให้มันง่ายกว่านี้ก็เดี๋ยวนี้ก็เราก็พูดว่าคนนั้นเป็นไทยคนนั้นเป็นจีนคนนู้นเป็นแขกคนนั้นเป็นฝรั่งทำนองนี้มันก็ต่างกัน แต่ถ้าว่าขอให้พูดใหม่สิพูดอย่างสัมปรายิกโวหารมันไม่ต่างกันนะเพราะมันเป็นคนเหมือนกันเป็นดูมันมีขันมีธาตุมีอายตนะอะไรเหมือนกันไม่มีความต่างกันถ้าเราพูดอย่างสัมปรายิกโวหารคนทั้งหลายชาติหลายภาษานี่ก็ไม่ต่างกันอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นสิ่งที่จะต้อง เข้าใจไว้มิฉะนั้นจะฟังในเรื่องบางเรื่องไม่ออกบางทีพระพุทธเจ้าท่านตรัสโดยโวหารสามัญก็มีสามัญธรรมดาว่าสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดความแก่ความตายไปได้นี่ท่านพูดอย่างธรรมดาเด็กๆก็เข้าใจมองเห็นทันทีเพราะมันเป็นสามัญโวหารแต่อีกคราวหนึ่งหรือคราวอื่นท่านพูดว่าอ้าวมาอาศัยตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเกิดล่วงพ้นความเกิดไปได้สัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดา
ก็พ้นจากความเกิดล่วงพ้นความเกิดพ้นจากความแก่ไปได้สัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาก็พ้นจากความตายล่วงพ้นความตายไปได้ดังนี้มันเป็นคนเล่าโวหารอย่างนี้ถ้าใครไม่รู้เรื่องก็จะกล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าพูดไม่คงเส้นคงวาไม่อยู่กระร่องกระรอยเดี๋ยวพูดว่ามีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้เดี๋ยวนี้ก็มาว่าล่วงพ้นความเกิดไปได้ไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเพราะมันพูดกันคนละทีมันพูดกันคนละโวหารขอให้เข้าใจเรื่องอย่างนี้ไว้นาทีเหตุที่แปลกไปจากนี่ก็หมายความว่าไอ้คำเดียวกันมันไม่ได้มีความหมายอย่างเดียวกันหรือไม่ได้เล็งถึง ของที่แตกต่างกันเช่นเมื่อสัตว์ว่าโลกใช้คำว่าโลกนี่บางทีก็หมายถึงโลกธรรมดาสามัญที่เราก็รู้จักกันอยู่คือโลกนี่เองแต่ในทางธรรมะที่เป็นสัมปรายิกะโวหารพระพุทธองค์ทรงหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันคู่หรือมันจับคู่กันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระธรรมารมณ์นี่โลกคือโลกไอ้โลกนี้ก็อยู่ในตัวคนตาหูจมูกลิ้นกายใจและเมื่อมีรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระธรรมารมณ์ไอ้โลกมันก็มาอยู่ในตัวคนแต่พูดโลกทั่วไปแผ่นดินโลกสังขารกับสัตว์โลกอันนี้มันก็หมายถึงข้างนอกแผ่นดินก็ได้สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่มีอยู่ในแผ่นดินก็เรียกว่าโลกนี่เป็นคนละโวหารถ้าจะดูให้มันถึงเรื่องที่ละเอียดลงไปถึงเรื่องจิตใจจะแบ่งเป็นว่าจิตหรือที่สมมติว่าบุคคลพวกนี้อยู่ในพวกกามาวจรพวกโน้นอยู่ในรูปาวจร แล้วพวกโน้นก็อยู่ในอรูปาวจรคนพวกแรกมันบูชากามกามารมณ์พวกที่สองมันบูชาความสุขจากรูปบริสุทธิ์พวกที่สามมันบูชาความสุขที่เกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีรูปฟังดูมันต่างกันเหลือเกินแต่แล้วมันก็คือสัตว์สังขารเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจปรุงแต่งไปด้วยเครื่องปรุงแต่งแล้วแต่ว่าเครื่องปรุงแต่งนั้นมันกำลังปรุงอยู่ในระดับไหนมันจะปรุงอยู่ในระดับไหนมันก็คือสังขารการปรุงแต่งทั้งนั้นแหละกามาวจรก็คือปรุงแต่งระดับหนึ่งรูปาวจรก็ปรุงแต่งระดับหนึ่งอรูปาวจรก็ปรุงแต่งระดับหนึ่งมันเป็นการปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารนั่นเองตรงนี้จะขอซ้อมความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าคำว่าสังขารนะมีความหมายหลายอย่างคนธรรมดาสามัญมันรู้แต่เพียงว่าสังขารนี่หมายถึงร่างกายดับสังขารหมายถึงตายหมายถึงร่างกายนี่หรือวัตถุสิ่งของใดๆก็ตามที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าสังขารอย่างนี้ไม่ค่อยมีความหมายลึกซึ้งอะไร ความหมายที่ลึกซึ้งของคำว่าสังขารก็คืออาการที่มันปรุงแต่งปรุงแต่งอย่างนี้เรียกว่ากามาวจรปรุงแต่งอย่างนี้เรียกว่ารูปาวจรปรุงแต่งอย่างนี้เรียกว่าอรูปาวจร มันเรื่องบ้าทั้งนั้นแหละคือมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละหยุดสังขารเสียเถิดหยุดการปรุงแต่งเสียเถิดมันก็จะดับทุกข์เพราะว่าความทุกข์นี่มีเพราะการปรุงแต่ง ไอ้บทที่ได้ยินจนชินหูเอามาคิดนึกกันบ่อยๆก็จะดีเช่นว่าสัง
สัพเพสังขาราอนิจจาอุปาทวยธรรมมิโนสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอคนฟังก็มักจะเข้าใจว่าศพที่นอนอยู่ในโลงคือสังขารแล้วก็ไม่เที่ยงที่จริงความหมายนี้ไม่ได้หมายถึงศพที่นอนอยู่ในโลงหมายถึงการปรุงแต่งไม่เที่ยงเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเตสังวูปัสโมสุโขหยุดในสังขารเหล่านั้นเสียเป็นความสุขคือให้การปรุงแต่งนั้นมันหยุดเสียแล้วมันจะไม่มีอะไรที่จะไม่เที่ยงเป็นทุกข์สังขารแปลว่าการปรุงแต่ง ถ้าใครเคยรู้มาแต่ว่ามันหมายถึง สิ่งของหรือร่างกายตอนนี้ก็เข้าใจสมัยว่าคำว่าสังขารหมายถึงการปรุงแต่งเมื่อสังขารหมายถึงการปรุงแต่งก็พอจะกล่าวได้ว่าเป็นสัมปรายิกะโวหารอีกเหมือนกันคือโวหารที่คนธรรมดาสามัญเขาไม่พูดกันมันจะพูดได้ก็แต่บุคคลผู้รู้นี่สัมปรายิกะโวหารเป็นอย่างนี้ที่นี่ที่ละเอียดออกไปอาศัยกระแสแห่งการปรุงแต่งนั่นแหละมันเป็นหลักสำหรับจะบัญญัติการพูดจาโดยหลักอิทัปปัจจตาก็ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี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 นี่เป็นเรื่องของการปรุงแต่งที่นี่เราเอาตามความรู้สึกธรรมดาก็จะไปตัดตอนเอามาส่วนหนึ่งเรียกว่าสิ่งนี้และอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าส่งสิ่งโน้นหรือเรียกว่าอันนี้หรืออันอื่นนี่เราจึงมีนี่หรือมีอื่นที่เป็นเหตุใหแยกออกจากกันเป็นเราเป็นเขาแล้วก็รักกันไม่ได้เพราะมันเป็นเราเป็นเขาถ้าจะรักกันให้ได้ต้องเอากิเลสเข้ามามากมากเป็นเครื่องสนองกามารมณ์แก่กันจึงจะรักกันได้นี่เพราะมันไม่เห็นความจริงข้อที่ว่าไอ้อื่นหรือนี่นั่นโดยสัมปรายกะโวหารแล้วก็คือสิ่งเดียวกันคือกระแสหรือสายแห่งการปรุงแต่งตามกฎอิทัปปัจจตาสายเดียวกันตัดตอนส่วนหนึ่งมาเรียกอย่างนี้ตัดตอนอีกส่วนหนึ่งมาเรียกอย่างอื่นนี่มันก็คนโง่นี่เป็นเหตุให้ยึดถือว่าเราว่าเขาว่านี่ว่าอื่นว่าเดียวกันหรืออื่นจากกันทีนี้มันก็ยังละเอียดไปกว่านั้นจนว่าชาตินี้ชาติหน้าถ้ามันมีจริงมันก็คือกระสายกระแสแห่งการปรุงแต่งที่ถูกตัดออกมาแต่ส่วนหนึ่งเรียกว่าชาตินี้แล้วส่วนอื่นไปเรียกว่าชาติหน้าหรือชาติอื่นถ้าว่ามองดูแล้วก็จะเห็นจริงว่ามันเป็นเพียงกระแสของการปรุงแต่งยกตัวอย่างที่เด็กๆจะพอฟังออกก็เช่นว่าเรื่องวันกับเรื่องคืนคนมีความรู้สึกอย่างเด็กๆก็จะรู้สึกว่าไอ้วันกับคืนนี่ไม่เหมือนกันเป็นคนละอย่างเลยใช่ก็เป็นข้าศึกเป็นปฏิปักษ์ต่อกันวันกับคืนเพราะว่ากลางวันมันสว่างกลางคืนมันมืดมันไม่เคยนึกถึงว่าไอ้ที่มันสว่างบ้างเพราะมีดวงอาทิตย์เข้ามาเกี่ยวข้องที่มันมืดดวงอาทิตย์ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องที่แท้มันเป็นสิ่งเดียวกันคือมันเป็นแต่สักว่าเวลาที่ล่วงไปเท่านั้นเองที่มันเป็นกลางวันหรือเป็นกลางคืนนั่นมันก็เป็นสักว่าเวลาที่ล่วงไปเหมือนกันไอ้คนที่มองเห็นอย่างนี้มันก็ว่าเหมือนกันคนที่ไม่มองเห็นอย่างนี้มองเห็นอย่างธรรมดาสามัญมันก็เห็นว่าต่างกัน
แล้วมันก็จะเกิดโง่ต่อไปอีกว่าจนเป็นข้าศึกแก่กันนี่จะเป็นเหตุให้เกิดความยึดถือว่าดีหรือว่าชั่วที่จริงความดีก็เป็นการปรุงแต่งความชั่วก็เป็นการปรุงแต่งแล้วก็เป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งไปหยิบเอาส่วนที่ถูกใจมาเรียกว่าดีไปหยิบเอาส่วนที่ไม่ถูกใจไม่น่าเสน่หามาว่าเป็นเรื่องชั่วก็เกิดปัญหาเรื่องดีเรื่องชั่วใหญ่โตมโหฬารออกไปไม่ค่อยจะมีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเห็นว่าเป็นกระแสการปรุงแต่งเหมือนกันมีอะไรนิดต่างกันนิดหน่อยคืออันหนึ่งมันสนองกิเลสอันหนึ่งมันไม่สนองกิเลสแล้วก็เห็นว่าไม่ดีกว่าไม่ดีไม่ชั่วดีกว่าไปดีไปชั่วให้มันโง่ทำไมไปดีถ้าเราจะไปรักมันจะไปชั่วถ้าเราให้มันเดือดร้อนรำคาญนี่ป่วยการนั่นจึงไม่มีความหมายทั้งดีและทั้งชั่วมีจิตใจอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์มันก็ยากสักหน่อยนะเพราะว่าเรามันชอบดีชอบบุญชอบสุขแล้วก็ถูกทำให้เข้าใจอบรมกันมาจนยึดถือมันว่าไม่เอาไอ้ที่มันชั่วที่มันทุกข์ที่มันบาปนี่มันก็ถูกไม่ใช่ไม่ถูกมันก็เป็นของธรรมดาสามัญที่คนธรรมดาสามัญจะต้องจัดมันอย่างนั้นแต่แล้วหารู้ไหมว่าทั้งสองอย่างนี่มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นสังขารด้วยกันไปยึดถือแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นแหละนี่มันเหมือนกันที่ตรงนี้จะเรียกว่าดีก็ตามจะเรียกว่าชั่วก็ตามถ้าไปยึดมั่นถือมั่นกันแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นนะบางทีที่เรียกว่าดีจะกัดเจ็บกัดลึกกว่าที่เรียกว่าชั่วซะอีกไอ้เรื่องที่เรียกว่าชั่วมันเห็นง่ายเราระวังอยู่ไอ้เรื่องดีนั้นเราไม่ระวังเรารักมันเราไปกอดรัดมันมันจึงกัดได้มากกว่าหรือกัดเจ็บกว่ากัดลึกกว่าผู้ที่มีจิตหลุดพ้นมองเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้วก็โยนทิ้งไปเสียทั้งดีและทั้งชั่วนั่นคือบุคคลจำพวกพระอรหันต์นี้จิตใจอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อสิ่งที่จัดกันเป็นคู่คู่ตามสามัญโวหารแต่เมื่อดูด้วยสัมปรายิกโวหารแล้วมันก็เหมือนกันอย่างนี้นั้นเราเมื่อจะต้องฟังคำตรัสของพระพุทธเจ้าในบางกรณีก็มองให้ดีๆให้เห็นว่าบางคราวท่านตรัสอย่างสามัญโวหารก็มีบางคราวท่านตรัสอย่างสัมปรายิกโวหารก็มีคือบางคราวท่านก็ตรัสอย่างมีสัตว์มีบุคคลมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีสุขมีทุกข์แต่นั่นไม่ใช่เรื่องแท้จริงของท่านคือท่านพูดในคนธรรมดามันฟังออกตามธรรมดาเข้าใจตามธรรมดายึดถือตามธรรมดาเมื่อเขาไม่ชอบความทุกข์ชอบความสุขท่านก็พลอยผสมรวมว่าเอาสิถ้าไม่ชอบความทุกข์ชอบแต่ความสุขก็ทำอย่างนี้อย่างนี้สินี่คอยผสมพลอยผสมรวมด้วยคนที่ยังมีตัวมีตนแล้วก็พูดตามภาษาคนมีตัวมีตนเป็นสามัญโวหารแต่ถ้าพูดไปตามเรื่องจริงของท่านกลายเป็นเรื่องไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคล สัมมาทิฏฐิสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้นจึงมีอยู่เป็นสองชนิดนะโลกียะสัมมาทิฏฐิพูดอย่างมีสัตว์มีบุคคลมีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์มีบุญมีบาปมีอะไรหลายอย่างเหมือนกับที่เขาพูดกันตามธรรมดาสามัญ นี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิทั่วไปอย่างชาวบ้านแต่ถ้าสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงอย่างเป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาจริงไม่มีสัตว์บุคคลทุกข์ก็มีแต่ทุกข์มีแต่เหตุให้เกิดทุกข์มีแต่ความดับทุกข์และทางถึงความดับทุกข์แล้วก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลจนถึงก็ไม่มีอันนี้ไม่มีอันอื่นไม่มีดีไม่มีชั่วเป็นเพียงการปรุงแต่งแห่งสังขาร
มีผลออกมาเป็นสังขารที่เป็นผลไอ้ตัวการปรุงแต่งนั่นแหละเป็นเหตุแล้วไปยึดถือเข้ามันก็กัดเอาเพราะมันเป็นเพียงการปรุงแต่งที่ไม่รู้จักหยุดเดี๋ยวก็มีความเปลี่ยนแปลงมีลักษณะแห่งความทุกข์น่าเกลียดน่าชังหาความเป็นตัวตนไม่ได้นี่คือสิ่งที่ต้องเข้าใจไว้หรือเข้าใจเพิ่มขึ้นถ้ายังไม่เข้าใจขอให้เข้าใจเพิ่มขึ้นไม่อย่างนั้นมันจะเป็นพุทธบริษัทตายด้านหยาบคายไปหน่อยเนาะเป็นพุทธบริษัทตายด้านขุดหลุมฝังตัวเองอยู่ที่ตรงนี้เคลื่อนไปไม่ได้ในวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาวันนี้เป็นวันแห่งแสงสว่างคือสัตว์สรู้นี่เป็นวันแห่งความดับทุกข์คือนิพพานนี่เป็นวันเกิดขึ้นแห่งบุคคลผู้รู้คนโง่ตายไปคนรู้เกิดขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นวันแห่งแสงสว่างอาตมาจึงอยากจะพูดว่าทุกวันวิสาขบูชาเราควรจะมาพูดกันถึงเรื่องแสงสว่างเพื่อว่าให้เราได้รับแสงสว่างเพิ่มขึ้นหรือซักซ้อมแสงสว่างที่เคยรู้อยู่ก่อนแล้วอย่าให้มันเลือนไปเสียหรือว่าเพิ่มแสงสว่างอันใหม่เข้ามาเป็นเรื่องแปลกเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยฟังแต่ละเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่าเก่าสูงขึ้นไปยิ่งกว่าเก่าหรือดับทุกข์ได้มากยิ่งกว่าเก่านั่นเองวันนี้อาตมาจึงพูดเรื่องถ้อยคำพิเศษคำหนึ่งคือคำว่าสัมปรายิกะโวหารขอท่านทั้งหลายจำไว้สำหรับจะได้ยึดถือจับช่วยเอาเรื่องบางเรื่องที่พระองค์ตรัสไว้โดยสัมปรายิกะโวหารคือเรื่องที่กล่าวแล้วในตอนกลางวันว่าตั้งคราวหนึ่งกษัตริย์ว่าสัตว์นี่มีความเกิดเป็นธรรมดาแก่ตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นไปได้แล้ววันนี้ก็เอามาให้ฟังถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าอาศัยตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดก็จะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่ก็จะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความตายก็จะพ้นจากความตายคือพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วทำให้รู้เมื่อได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็ศึกษาตามพระองค์ปฏิบัติตามพระองค์มองสิ่งทั้งปวงตามวิธีของพระองค์ก็เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นเพียงสังขารไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงการปรุงแต่งแห่งกฎอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหมือนกับลูกโซ่เป็นห่วงคล้องกันไปไม่ขาดสายอย่างนั้นแหละจะเอาอันไหนเป็นอันดีอันไหนเป็นอันชั่วมันก็ไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเพียงกระแสแห่งการปรุงแต่งควรจะศึกษาตามพระบาลีที่ยกขึ้นไว้ข้างต้นเป็นนิเคปบทนั่นว่าสุดทางธรรมสมุปปาทางมันเป็นการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติล้วนล้วนสุดทางสังขารสันตติงมันเป็นเพียงการสืบต่อแห่งสังขารการปรุงแต่งล้วนล้วนสัจสันตัสสะยถาภูตังเมื่อบุคคลเห็นอยู่ในเรื่องนี้ตามที่เป็นจริงพยังนโหติคามันนิภัยย่อมไม่มีดอกนายบ้านเอ๋ยเรื่องนี้ตรัสกับผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งชื่อคามันนี่นะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านคือคำนี้แปลว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านคนนี้ไปทูลถามถึงว่าทำไมพระองค์จึงไม่มีความหวาดกลัวพระองค์ก็ตรัสว่าอย่างนี้จะไปกลัวอะไรกับมันสุดทางธรรมะสมุปปาทางมันเป็นเพียงการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติล้วนล้วน
ุดทางสังขารสันตติงมันเป็นเพียงการสืบต่อแห่งสังขารล้วนล้วนปัสสันตัสสะยถาภูตังเมื่อบุคคลเห็นอยู่ตามที่เป็นจริงพยังนะโหติคามันนี้ความกลัวไม่มีดอกนายบ้านเอ๋ยผู้ใหญ่บ้านคนนั้นนี่จะเอามาแกล้งพูดให้เป็นภาษาบ้านเรานี่แต่แม้ตัวบาลีก็หมายความอย่างนั้นคามันนี้ดูก่อนนายบ้านพยังอันว่าภัยนะโหติย่อมไม่มี เป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ได้สนใจอยู่แต่เรื่องวัวควายไร่นะจะไปสนใจเรื่องสูงสุดที่จะหลุดพ้นจากสังขารจากโลกก็น่าเอาอย่างอยู่เหมือนกันนะเราเป็นคนธรรมดาสามัญก็จริงแต่ว่าในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทมันควรจะได้อะไรจากพระพุทธเจ้าให้พอคุ้มกันกับการเป็นพุทธบริษัทจึงเป็นอันว่าถึงวันวิสาขบูชาคราวหนึ่งแล้วมาประชุมกันมากๆอย่างนี้แล้วก็ควรจะได้อะไรเพิ่มขึ้นให้สมกับการที่เป็นพุทธบริษัทที่ว่าสุดทางธรรมะสมุปปาทางเป็นเพียงการเกิดขึ้นตามธรรมชาติของธรรมชาติล้วนๆธรรมะสมุปปาทังคำว่าธรรมธรรมะนี่แปลว่าธรรมชาติจะหมายถึงตัวธรรมชาติสภาวะธรรมชาติก็ได้จะหมายถึงตัวกฎของธรรมชาติก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่นั่นเองจะหมายถึงหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติมันก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่นั่นเองหมายถึงผลที่ได้รับมาจากการทำหน้าที่มันก็เป็นธรรมชาติที่เป็นผลเท่านั้นมันจึงถือว่ามันเป็นธรรมชาติไม่เป็นอะไรอื่นเนื้อตัวของเราที่เป็นร่างกายก็เป็นธรรมชาติที่เป็นจิตก็เป็นธรรมชาติมันจะเป็นอะไรอะไรที่ประกอบกันขึ้นเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะมันก็ธรรมชาติที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีล้วนแต่เป็นธรรมชาติเมื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกันแล้วมันมีผลอะไรออกมามันก็ยังคงเป็นธรรมชาติมันเป็นเพียงธรรมชาติภายในธรรมชาติภายนอก เกี่ยวข้องกันปรุงแต่งกันตามกฎของธรรมชาติมันก็ยังคงเป็นของธรรมชาติ ฉันจะไปกลัวอะไรกับมันในเมื่อมันเป็นเพียงการเกิดขึ้นของธรรมชาติล้วนๆ นี่หมายถึงความคิดส่วนใหญ่หมายถึงความรู้สึกเป็นสังขารขันคิดนึกอย่างนั่นคิดนึกอย่างนี้หรือแม้ว่ามันเป็นเรื่องภายนอกเช่นเสือเช่นผีเช่นอะไรที่กลัวกันนักที่แท้มันก็เป็นสิ่งที่เข้ามาปรากฏเป็นความคิดความนึกความรู้สึกในภายในแล้วจะไปกลัวอะไรกับมันถ้าพูดให้มันเลยออกไปก็ว่าแม่มันกัดเอาเจ็บปวดเลือดไหลจะตายอยู่แล้วมันก็ยังเป็นการเกิดขึ้นตามธรรมชาติล้วนๆอยู่นั่นคนธรรมดาคงไม่เอาคงทนไม่ไหวไม่ยอมกันมากถึงอย่างนั้นก็ต้องกลัวก็ต้องวิ่งหนีก็ต้องเป็นทุกข์ถ้ามองเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเท่านั้นการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติเท่านั้นล้วนๆธรรมชาติล้วนๆทำไมจะต้องกลัวที่ว่าสุดทางสังขารสันตติงเป็นเพียงการสืบต่อแห่งการปรุงแต่งล้วนๆนี่มองลึกเข้าไปธรรมชาติล้วนๆ นั่นแหละมันทำการปรุงแต่งซึ่งกันและกันการปรุงแต่งกันเรียกว่าสังขารที่การปรุงแต่งนี่มันต่อกันเรื่อยเรียกว่าสันตติสันตติแปลว่าต่อกันเรื่อยไม่ขาดสายสังขารสันตติก็คือสืบต่อแห่งการปรุงแต่งอย่างไม่ขาดสายมันเป็นเพียงการสืบต่อแห่งการปรุงแต่งอย่างไม่ขาดสายเ ช่นว่าชีวิตนี้ร่างกายนี้มันเป็นการปรุงสืบต่อแห่งการปรุงแต่งไม่ขาดสาย
มันจึงอยู่เป็นคนอย่างนี้อยู่ได้ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นแต่ประการใดความกลัวเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นหรือความต้องการมีหลักใหญ่ๆซึ่งควรจะจำไว้อย่าให้ขว้ายเขวได้ว่าความกลัวนั้นมาจากความต้องการหรือความรักหรือความปรารถนาเช่นเรากลัวตายก็เพราะว่าเรารักที่จะอยู่รักร่างกายรักชีวิตที่จะอยู่นี่เป็นความต้องการเป็นเหตุให้กลัวคือกลัวตายมีเงินทองข้าวของก็กลัวมันจะสูญหายไปก็เรียกว่ามันกลัวความกลัวนั้นเป็นเหตุให้เป็นทุกข์มันมาจากความต้องการในความต้องการเป็นความรู้สึกตามธรรมดาต้องการจะได้อย่างนี้มันไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้อย่างอื่นก็เป็นทุกข์ได้แล้วหายไปก็เป็นทุกข์มีความต้องการเป็นการปรุงแต่งอันหนึ่งเรียกว่าเป็นสังขารอันหนึ่งเป็นความต้องการที่สืบต่อกันอย่างไม่รู้จักสิ้นสุดเป็นการสืบต่อแห่งสังขารเราก็ไม่เห็นว่าเป็นเพียงธรรมชาติซึ่งเป็นเพียงการสืบต่อแห่งสังขารเราเอามันเป็นเราบ้างเราเอามันเป็นของเราบ้างหรือของใครซึ่งเป็นของเราทีหนึ่ง